พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่พิจารณาตามธรรมะที่อธิบายไปโดยลำดับให้มันเห็นแจ้งไปในใจของตนอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังแล้วๆไปเลยไม่คิดว่าจะกำหนดจดจำเอาอะไรเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะจากการฟังเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดมาแต่เมื่อเกิดมาแล้วเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็จึงได้มาฝึกฝนตนของตนด้วยการศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้ต่างๆตามวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็เรียนหนังสือภาษาของชาติให้เขียนได้อ่านออกคล่องแคล่วอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันรู้มาแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็มาเรียนเอาไม่เมื่อผ่านการศึกษาความรู้ในทางโลกแล้วในฐานะเราเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนาธรรมเนียมมีอยู่ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องบวชมันนับถือกันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้วบางคนก็เลยเข้าวัดบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุยังไม่ครบ20เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าก็มาบวชเป็นสามเณรไปก่อนอย่างนี้นะเมื่ออายุครบบวชพระแล้วก็บวชพระต่อไปอีกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนู่นเหมือนอย่างในตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นนะเรียกว่าพวกสักกายราชวันนี้ตามประวัติของพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งเรียกว่าท้าวมหานามสองพี่น้องมาปรึกษาหารือกันบัดนี้นี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระญาติผู้ใหญ่ของพวกเราวันนี้ในครอบครัวของเราเนี่ยเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จเลยว่างั้นเราสองพี่น้องเนี่ยอ้าวใครจะไปบวชน้องจะไปบวชหรือว่าพี่จะไปบวชเรามาตกลงกันอนุรุทธะนี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุขุมารชาติไม่เคยกากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้แล้วจะไปบวชคงไม่ได้หรอกผู้พี่ชายก็ว่าถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษาความรู้เกี่ยวกันกับการทำนาทำสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทำนาสมัยนั้นนะถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทำนากันเป็นพื้นเลยดังนั้นน้องจะมาศึกษาเอาความรู้ในการทำนาเสียดังพี่จะเล่าให้ฟังการทำนานี่มันก็เริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็วานเมื่อกล้ายาวขึ้นมาแล้วก็ถอนออกไปปักดำอะไรท่านก็บรรยายไปให้ฟังจนตลอดได้เก็บเกี่ยวจนได้นวดขนเข้าขึ้นยุ้งขึ้นช้างพออนุรุทธะได้ฟังอย่างนั้นท้อใจวันนี้โอ้แหมการทำนาทำสวนนี่มันยากลำบากเหลือเกินนี่น้องไม่เอาแล้วไม่ทำหรอก
น้องแกหนีไปบวชขอให้พี่ทำนาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำเหมือนพระอนุรุทธะก็ไปกราบลามารดาบ่นี้มารดารักหลายรักลูกไม่อยากให้บวชเลยอนุรุทธะก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนมารดาก็หาอุบายพูดถ้าว่าแกจะบวชจริงๆนะก็ให้ไปชักชวนเอาภัททิยะผู้เป็นสหายของลูกนั่นน่ะไปบวช ด้วยกันว่างั้นแม่จึงจะยินยอมให้ไปบวชตอนนี้อนุรุทธะก็เลยไปหาเพื่อนหา เพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเรานี่มันเนื่องอยู่กับเพื่อนเน้อว่างั้นเพราะมารดาของเรามีพันธะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวช ด้วยกันกับเราเถิดภัททิยะกุมารก็ไม่ขัดวันนี้เอาบวชก็บวชนั่นเนี่ยก็เลยไปบวช ด้วยกันสองสหายภัททิยะนี่เป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองนะอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนซักชวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละราชสมบัติไปบวชได้เลยอย่างนี้แหละ พอบวชเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยั้งไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระภัททิยะนั้นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุขหนอสุขหนอว่างั้นพระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อนบ่นออกมาว่าสุขหนอสุขหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงราชสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจแล้วถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียกพระภัททิยะมาพระองค์ก็ทรงรับสั่งถามการที่เป่งอุทานมาว่าสุขหนอสุขหนอนั้นด้วยเหตุผลกลใดพระภัททิยะก็กราบทูลพระองค์ว่าที่ข้าพระองค์เป่งอุทานมาว่าสุขหนอสุขหนอนี่ไม่ใช่ปารภราชสมบัติพระสถานอะไรว่างั้นคือว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์เสวยราชสมบัติอยู่นั้นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งที่มีทหารตำรวจอะไรแวดล้อมอยู่ปานนั้นน่ะมันก็ยังไม่วายที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้วันนี้เมื่อข้าพระองค์บวชเข้ามาแล้วอันนี้มาเจริญสมถวิปัสสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวเลยว่างั้นความกลัวทั้งหลายแล้วหายไปหมด จิตใจวิเวกวังเวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภัยอยู่ในถ้ำในเหวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอดังนี้ พระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สุขของท่านผู้
สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุขเจือดูด้วยอามิตรเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆ มันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้อันนั้นมันสุขเจืออยู่ด้วยอามิตรอามิตรในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นได้มามากหมายกายกองสนุกใช่สนุกใจอย่างเนี้ยถือว่าตนเป็นสุขสบายดีมันเป็นงั้นสุขอันนั้นเรียกว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยทองข้าวของทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองข้าวของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกัน อันนี้แหละที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอามิตรคือวัตถุสิ่งของนั้นไม่จีรังยั่งยืนให้พึงพิจารณากันให้ดีมื่อนี้ท่านผู้ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่ท่านมีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งไม่มีสองมีสามไม่มีสิ่งใดที่มาพเนาพนอจิตใจของท่านให้เป็นสุขสบายเรียกว่าเมื่อละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจิตนี้ไม่มีกังวลอะไรไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดแล้วก็เป็นสุขตลอดไปเลยเป็นสุขสม่ำเสมอไปเลยถึงแม้ว่าจะขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกอย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าท่านไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความสุขความสบายใจท่านไม่ได้อาศัยเลยท่านอาศัยความสงบนั่นเป็นเครื่องอยู่เลยพอดีนี่ใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่างๆเหล่านั้นนับว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้ว อันนี้ได้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทปฏิบัติไปแล้วละกิเลสไปพร้อมเลยพยายามละกิเลสให้น้อยให้เบาบางไปเรื่อยๆความหมายนะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติ3ประการของคฤหัสถ์ได้แก่ทานศีลภาวนานะเมื่อคฤหัสถ์ปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาบางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นักบวชก็ทรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเพราะว่านักบวชไม่มีวัตถุเข้าของอะไรจะมาให้ทานได้ ก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้นั่นแหละเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นทีนี้เมื่อสำรวมใจเมื่อสำรวมกายวาจาด้วยดีมีศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเลยการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาปตัวเองสร้างบาปขึ้นมาแล้วบาปนั้นมันก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้เพราะว่าลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นมารก็ถูกมันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ย่อท้อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลสชนิดไหนมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียร
โดยน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั่นๆแหละมาเจริญนี่เช่นอย่างว่ามันคิดโลภเร่งเพ่งเลงอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะก็มานึกถึงสันตุติธรรมพระศาสดาทรงตรัสด้วยว่าสันตุติปรมังทานังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่เอาทาพระพุทธภาษิตข้อนี้มาวิจารณ์ดูมันหมายความว่ายังไงความยินดีตามมีตามได้นั่นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้ตนแสวงหาเข้าของเงินทองมาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากก็ดีน้อยก็ดีก็ยินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับความร่ำรวยของคนอื่นอันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยถ้าหากว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทำบุญให้มากทำความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์มีอุบายสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็สามารถปฏิบัติอยู่ในสันตุถีธรรมนั้นได้เลยความโลภ ก็ครอบงำจิตใจไม่ได้อย่างนี้แหละถ้าบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองและวิจารณาดูคนอื่นสัตว์อื่นให้เห็นลงไปว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพาลทั้งที่เกิดในตระกูลสูงและเกิดในตระกูลต่ำอันโมนี่ไม่เป็นของแปลกเมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่าทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปเหมือนกันจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ไม่มีอำนาจอันใดที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำรุดทรุดโทรมได้ไม่มีเลยเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเหมือนกันหมดเมื่ออยู่นานไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปโรคภัยก็เบียดเบียนไปคนสุดท้ายหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องแตกตายทำลายขันลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูทั้งตับแต่ตัวเองเนี่ยออกไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็จึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราควรจะเห็นใจซึ่งกันและกันควรจะสงสารกันถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้หากว่าใจมันน้อมลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใครไม่ดำริตรีตองอย่างว่านี่นะมันก็จะเป็นเหตุให้ถือเขาถือเราอย่างว่านี่นะเดี๋ยวเขาว่าให้เราเขายกโทษเราเราก็จะไม่ยอมให้เขาต่อว่าหรือยกโทษอย่างนี้มันเสียเกียรติความเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบโต้กันไปก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันไปผูกกรรมผูกเวรกันไปกรรมเวรก็น่วงเหนียวไปในวัฏฏะนี่นะไปเจอกันที่ไหนก็เป็นอันสังหารกันในที่นั้นทำทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไปมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวรเบื่อต่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครแล้วใครจะมายั่วยวนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราอโหสิกรรมให้หมดเลยนี่ถ้าหาว่ามาดำริตรีตองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศีลได้เลยวันนี้เนี่ยก็มีศีลบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากกิจใจได้นี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาน้อยเบาบางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอุบายแยบคายในใจอย่างที่แนะนำมานี่แหละกิเลสมันถึงจะเบาบางลงได้
คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อนเมื่อคุณธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนี่จิตมาส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี่นะนี่นี่เมื่อจิตมาส่งเสริมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี้ไอ้กิเลสคือความโกรธความพยาบาทมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันเพราะว่ากิเลสก็ดีบุญกุศลคุณธรรมความดีอะไรๆมันเกิดขึ้นจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่คิดอย่างใดแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดแล้ว นี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปส่งเสริมมันความโกรธความเกลียดกันความพยาบาทกันหมู่นี้นะมันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันก็งดเลยไม่ส่งเสริมความโกรธแล้ววันนี้นะมาเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ทำให้กิเลสเหล่านี้แหละน้อยเบาบางลงไปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เองสุดท้ายก็มาภาวนาผู้ที่มาภาวนาเข้าไปมันก็ทำให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจากกิจใจไอ้ความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตอยู่อย่างนั้นนะไม่ยอมทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้นะทีนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเองตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้คิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยอ่ะเพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมันอ่ะมีแต่ส่งใจคิดซ่านออกไปข้างนอกนู่นนี่ลักษณะแห่งความหลงนะให้พากันเข้าใจทีนี้วิธีระงับความหลงเหล่านี้ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปดังที่เคยแนะนำมาแล้วๆเล่าๆมานั่นแหละเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดซ่านออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันก็ค่อยสงบลงไปทีละน้อยละน้อยไปแหละจิตนี้นะคือว่าจิตนี้มันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะมันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์อันใดไว้จิตนี้มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆลองสังเกตดูทีนี้พอเรากำหนดละอารมณ์นั้นได้แล้วเมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยแบบนี้นะจมลงไปหาที่เดิมของมันที่เดิมของมันคือมันที่สงบที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะเมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมันนะนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะพระศาสดาทรงตรัสว่านี่แหละคือตั้งจิตไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปเจริญเข้าไปการทำใจสงบเนี่ยนับว่าสำคัญมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นได้จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ให้เพื่อใจให้มันสงบลงแล้วก็เพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะจุดมุ่งหมายของการเจริญสมถะวิปัสสนานะมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลยอย่าไปนึกว่าเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพ
พื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อให้บุญกุศลเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้าเท่านั้นแหละเราคงไม่มีหวังจะได้มรรคได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้นะคล้ายๆกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไว้นั่นแหละพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินนะไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันแล้วอย่างนี้แหละที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถึงอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มรรคได้ผลอะไรหรอกในชาตินี้นะพอคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นำพาไม่ดูดดื่มในข้อวัดปฏิบัติเลยใจเฉยชาไปเลยอย่างนี้นะนั่นล่ะมันก็เรียกว่าตนยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มรรคได้ผลตนจะไม่สามารถละกิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทำลงไปก่อนไหมเมื่อเราทำลงไปแล้วคุณธรรมอันดีงามบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันรู้เองแล้ววะเนี่ยมันรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไปจากจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยแบบนี้เป็นอย่างนั้นใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทำคนนั้นรู้เองนะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำกันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้